ต่อด้วยบทสัมภาษณ์ของท่านต้นจักริตน้อยสมศรีนะหัวหน้าเครื่องฝึกของ WG นาคาในหุ่นเกิน11ปีสุดที่ว่าจะไปงานอยู่ที่ประเทศสเปนรายการที่อาหอบสุดท้ายสบายดีเนาะก่อนอื่นเบิดข้าพเจ้ากับต้นจักริตน้อยสมศรีเนาะเป็นหัวหน้าเครื่องฝึกสุดจะไปท่าเนี่ยตัวแทนของเอเชียเนาะไปแข่งที่ประเทศสเปนเนาะกับความพร้อมของทีมเฮามาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นถือว่าพร้อมเกือบ 90% ถือว่าเกือบ100แล้วเนาะเพราะว่ายังเหลืออีกแต่บอกี้มือเฮาก็เดินทางไปเก็บตัวอยู่ที่ลพบุรีแล้วก็จะได้เดินทางไปแข่งที่ประเทศสเปนเนาะก็ถือว่าการฝึกซ้อมของเฮาก็ในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการซ้อมหนักพอสมควรเนาะบ่ว่าจะเป็นซ้อมภาคเซ้าภาคเทคนิคกำลังต่างๆอยู่ที่ท่าวิธีเนาะทีมงานเฮาก็ได้มีการวางแผนอย่างคักแน่ที่ว่าก็พร้อมๆกันว่าเกือบ 100% แล้วเนาะการฝึกซ้อมเนาะของเฮาก็ถือว่าก่อนอื่นเบิดก็คือว่ามีความพร้อมแหละถือว่ามีความพร้อมหลายๆอย่างเนาะที่ว่าความพร้อมทั้งประธานสโมสรเพิ่นเอาใจใส่ทั้งคณะการนำอย่างเขาเจ้าก็ให้ความสำคัญเนาะแล้วก็ทั้งเรื่องสนามเพราะว่าจะเป็นสนามที่ว่าได้มาตรฐานเนาะสนามแข่งขันเฮาซ้อมกับแบบสนามแข่งขันแบบแท้เลยเนาะอีกตามสนามแท้เลยก็คือว่าเฮาความพร้อมกับเพราะว่าเป็นต่างๆกันแหละในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ทีมงานโค้ชได้มีการวางแผนนี่อย่างก็ถือว่าพร้อมเต็มที่นะเจ้าปัจจุบันนี้เนาะทีมงานเฮาก็ได้มีการติดตามเบิ่งนั่นแหละคือที่เฮาฮู้แหละคือว่าเฮาจะไปแข่งกับระดับโลกเนาะคือบ่ว่าจะเป็นทั้งระดับเฮสทีมจากตัวแทนสเปนบ่จากฝรั่งเศสบ่ปารีสอีหยังต่างๆเนาะแล้วเฮาก็ได้มีการศึกษาเนาะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเล่นของเขาเจ้าเนาะที่เฮาสิเจอเนาะเฮาก็มีการวางแผนเรื่องการสปีดบ้าน2เขาเจ้าก็มีรูปห่างที่ได้เปรียบเฮาแล้วเฮาก็ได้ศึกษาการเล่นแล้วก็วิธีครับแล้วก็วิธีบุกเนาะเฮาได้มีการศึกษาเนาะเบิ่งคลิปเบิ่งหยังการเตะในปีที่ผ่านมาแล้วเนาะก็คือฮู้แหละรายการนี้คือเป็นคือรอบสุดท้ายเนาะถือว่ารอบไฟนอลเลยแหละก็คือเฮาถูกวางเนาะก็คือในกลุ่มที่ว่าแข่งพอสมควรแล้วที่ว่ารายการนี้บ่มีทีมไหนหรอกที่ว่าจะเป็นทีมออนเนาะก็คือทีมแซมแต่ละทวีปแต่ละประเทศหยังมาเนาะเป็นทีมดังๆล้วนแต่เป็นทีมระดับโลกเบิดฉะนั้นมันบ่มีเกมที่ง่ายเนาะเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มทีเพื่อไปแข่งขันรายการนี่แหละเฮามีความพร้อมเฮ็ดเท่าใดก็ได้ให้พร้อมที่สุดบ่ว่าทั้งจะเป็นสภาพร่างกายจิตใจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าเฮาเป็นตัวแทนของเอเชียแล้วก็ตัวแทนของประเทศลาวเนาะเฮาต้องเฮ็ดให้มันเต็มทีเจ้าเจ้าข้าพเจ้าก็มีหยังเนาะขอขอบใจเนาะ1พรรครัฐแล้วก็การนำต่างๆเนาะที่เขาเจ้าให้ความสำคัญแหละให้การใกล้ชิดติดแท้ๆเนาะแล้วก็ให้การมาฮับซุ้มที่สนามการฝึกซ้อมหรือว่าการแข่งขันอุ่นเครื่องเพิ่นให้การติดตามแล้วก็ขอขอบใจเนาะทางสปอนเซอร์ที่สนับสนุนบ่ว่าจะเป็นชุดแข่งหรือน้ำดื่มเสื้อผ้าการฝึกซ้อมอย่างต่างๆเนาะหรือว่าบ่เป็นเช่นสนามก็คือเนาะสนามก็คือสนามกีฬาลันสร้างเพิ่นก็ให้ความสำคัญที่ว่าสนับสนุนเฮาเนาะให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งฮะแหละเพื่อไปแข่งอยู่ประเทศสเปนแล้วก็ขอบใจพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะกองเชียร์ที่เขาเจ้าติดตามเนาะแล้วก็บ่มีหยังข้าพเจ้าก็ฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่ากองซุ้มกองเชียร์เนาะติดตามเชียร์ทีม WAG เนาะตัวแทนเอเชียแล้วก็ตัวแทนเพชรลาวเนาะที่ว่าไปร่วมแข่งขันในรายการท่าเนาะอยู่มมนี่สิมาถึงนี่ในวันที่23นี่เฮาเดินทางเนาะเจ้าขอขอบใจเจ้าว่า WG นาคาก็สามารถคว้าแชมป์รายการ TAR Qualifier รอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คือสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันได้ล่ะคว้าแชมป์ไปก่อนที่ว่าจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายนนี้ก็คือจะไปแข่งขันอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนานะในสเปนในเดือนเมษายน2024เนี่ยส่วนวันเวลาแข่งขันอาจารย์มีการรายงานให้ตื่มเทนึงกันแล้วกันนะซึ่งล่าสุดเราก็มีการจับสลากแบ่งสายการขันออกมาอย่างเป็นทางการก็แล้วในรอบสุดท้ายรายการ TAR ก็คือ WG นาคาอยู่ในกลุ่ม H รวมกับทางด้านเรียวาจิตเป็นอีกทีมนึงที่น่าจับตาทีมหนังในประเทศสเปนจะเคยลิ้นในลีกสูงสุดของประเทศสเปนส่วนชุดนี้จะมาแข่งขันในหุ่นยนต์เกิน11ปีหลังจากนั้นจะมีทีม BIC ทีมจาบักและก็ทีมวิลาซาเดมาก็เป็นทีมในประเทศสเปนส่วนมาตัวเต็งบาร์เซโลนาเต็งหนึ่งก็อยู่ในกลุ่ม E ส่วนเรอัลมาดริดอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งรอบสุดท้ายก็จะมีอยู่50ทีมจาก12สาข